นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์ล่องไพรตอนไอ้เกและงาดำบทที่8ทานนรกเสียงน้ำที่กระทบผนังคูหาดังอึกทึกกึกก้องและเสียงร้องของพวกกระเหรี่ยงลูกหาบก็กลบหูอยู่พักใหญ่ๆข้าพเจ้ารู้สึกว่าแพไม้พายของเราหมุนคว้างเอียงกระเท่เร่เหมือนจะคว่ำเสียให้ได้แล้วก็ปักหัวจมดิ่งลงไปภายใต้พื้นน้ำอันไม่มีที่สิ้นสุดและอบอุ่นราวกระถูกมือมหายักษ์ฉุดกระชากโดยแรงชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าพยายามกลั้นใจตะเกียกตะกายจะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ำแต่ก็ไม่สามารถจะผ่านความกดดันอันหนักหน่วงที่ทับอยู่เบื้องบนได้ร้าวอึดใจเต็มๆต่อมาจึงรู้สึกว่าแพของเราลอยขึ้นสู่อากาศที่ว่างและก็ความมืดอันดำสนิทยิ่งเสียกว่าสีหมึกรอบกายจนกระทั่งลูกบวบชั้นล่างหลายลูกแตกออกเพราะทานกำลังไม่ได้ในท่ามกลางเสียงสนั่นหวั่นไหวและความมืดนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงตาเกิ้นสั่นและก็พร่าคอยร้องเตือนข้างๆข้าพเจ้าไม่เป็นไรหรอกนายใจดีๆไว้สายน้ำมันเบาลงทุกทีแล้วล่ะข้าพเจ้ารู้สึกตัวด้วยความประหลาดใจว่าแม้ต่อหน้ามรณะเช่นนั้นความสังเกตของแกก็เป็นความจริงทุกประการเสียงสะท้านหวั่นไหวจนกระทั่งร้องบอกอะไรกันไม่ได้ยินเมื่อสักครู่ค่อยห่างออกไปในขณะเดียวกันอาการหมุนคว้างของแพและกระแทกกระทันของลูกบวบก็น้อยลงเป็นลำดับสุดท้ายก็ไหลลอยไปตามกระแสน้ำอันเงียบสนิทอย่างรวดเร็วเราพยายามเรียกน้ำของกันและกันเพื่อตรวจสอบดูว่าอยู่กันครบถ้วนหรือไม่กระเหรี่ยงลูกหาบ2คนหายไปและทุกคนที่ยังอยู่ไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากขัดยอกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นข้าพเจ้าพยายามคลำหาย่ามหลังอยู่นานจนพบจึงเปิดหยิบไฟฉายออกส่องดูพัสโอนั่งกอดอกเงียบขรึมเหมือนพระประธานร้อยเอกเรืองยังนอนยึดเชือกที่รั้งตีนผ้าใบไว้มั่นตาเกิ้นนั่งเอาคางเกยเข่าลืมตาโพรงโดยไม่พูดจาอะไรฝ่ายกระเหรี่ยงลูกหาบที่เหลืออยู่บ้างก็นั่งบ้างก็นอนในท่าต่างๆกันขณะนั้นเสียงต่างๆที่ดังเหมือนฟ้าถล่มดินทลายอันตรธานไปแว่วอยู่แต่ไกลทางเบื้องหลังแสงสว่างจากไฟฉายในมือข้าพเจ้าบอกให้รู้ว่าแพของเรากำลังผ่านไปในระหว่างสองฝั่งซึ่งระเกะระกะไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำบางตอนประกายจากหินย้อยที่กระทบแสงไฟสะท้อนจากเพดานถ้ำหรืออุโมงค์ลงมายังพื้นน้ำทำให้เลยเห็นกระแสอันเชี่ยวของมันเป็นฟองฟอดเหมือนน้ำที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในกระทะจะเป็นด้วยอุปทานของข้าพเจ้าหรือเกิดจากความตื่นเต้นที่ได้รับมาใหม่ก็ตามรู้สึกว่ากระแสน้ำยิ่งพัดพาแพของเราลึกเข้าไปเพียงไรความอบอ้าวก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเพียงนั้นจนเหงื่อโชกชุ่มไปทั้งตัวต้องถอดเสื้อผ้าไปตามๆกันนอกจากนั้นในอากาศก็ดูเหมือนจะระคนไปด้วยกลิ่นกรรมฐานซึ่งเริ่มขึ้นอย่างอ่อนๆและรุนแรงขึ้นทุกทีขณะที่เวลายิ่งผ่านไปอีกประมาณชั่วโมงเศษๆต่อมาขณะที่รู้สึกว่าร้อนจนแทบจะทนไม่ไหวและกลิ่นกรรมฐานฉุนรุนแรงขึ้นจนหายใจไม่ออกทุกคนก็เลยเห็นแสงสว่างนั้นเมื่อกระแสน้ำในลำธารพาแพของเราเลี้ยวโค้งสุดท้ายมันเหมือนกับประกายไฟพเนียงอันมหึมาปะทะพุ่งออกมาจากซอกหินที่ฝั่งซ้ายและขวาของลำธารที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเสียงซ่าของมันเหมือนกับสายฝนที่ตกหนักแสงสีเขียวและสีน้ำเงินก็วูบวาบราวกับสายรุ้งที่พุ่งสลับกันไปคนละด้านเสียงคึกๆของมันก็ไม่ต่างอะไรกับกองเพลิงที่กำลังโหมอาคารซึ่งสร้างด้วยไม้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทุกคนก็เริ่มไออีกตาเกิ้นก็พูดขึ้นว่าตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ลูกไม่เคยลักขโมยผิดลูกผิดเมียใครทำไมจึงมาตกนรกทั้งเป็นเมื่อกี่น้ำทีนี้ก็ไฟร้อยเอกเรืองมองเขม่นดูภาพอันน่าสยดสยองที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็หันมาทางข้าพเจ้าด้วยสีหน้าอันแสดงความวิตกแต่ก็พยายามควบคุมเสียงได้เป็นปกตินี่เป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่สุดที่ผมเคยพบมาบนผืนแผ่นดินนี้ถึงจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปก็พอแล้วที่มาได้เห็นซึ่งอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้ขอตาเกิดหลอดกลับไปหายายเถอะนายดีกว่าถูกย่างทั้งเป็น
เสียงคึกคึกของเปลวไฟที่ดังใกล้เข้ามาและความร้อนตลอดจนกลิ่นกรรมฐานที่เหม็นจัดขึ้นทุกทีข้าพเจ้าได้ยินพระสัวร้องสั่งบรรดาผู้ลูกหาบของเขาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดสีหน้าของเขาปราศจากความหวาดกลัวในตาของเขาวาววาบด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่พอขาดเสียงพระสัวกระเรียงลูกหาบเหล่านั้นก็ล้มราบลงกับแพลูกบัวไปตามๆกันพลางเอาเสื้อและผ้าที่มีอยู่ชุบน้ำคลี่ออกคลุมแต่ศีรษะตลอดเท้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำสั่งของเขาและพฤติการที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าจะไม่บังคับให้ข้าพเจ้าร้อยเอกเรืองและตาเกิ้ลปฏิบัติตามไปด้วยเกือบจะในทันทีทันใดนั้นที่เรามุดเข้าไปภายใต้ผ้าอันเปียกชุ่มแผลนั้นก็ถึงบริเวณไฟไม่มีครั้งใดเลยที่ข้าพเจ้าจะทอดอะไรตายอยากในชีวิตเท่ากับเวลานั้นคลื่นก้อนแรกที่ผ่านไปเหนือพื้นผ้าใบอันเปียกชุ่มอาจจะไม่กระทบหน้าและผิวหนังโดยตรงแต่ก็รู้สึกไม่ต่างอะไรกับน้ำร้อนลวกข้าพเจ้ากัดฟันและหลับตาภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเท่าที่จะนึกได้แล้วก็รอรับความเริงร้อนของไฟนรกต่อไปคลื่นแล้วคลื่นเล่าจนผิวหน้าใต้ผ้าใบอันหนาและเสื้อผ้าซึ่งบัดนี้แห้งจนเกรียมปวดแสบปวดร้อนเหมือนจะแตกระแหงออกก็ยังนับว่าเคราะห์ดีที่กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากพัดพาแพของเราผ่านมันไปโดยราบรื่นและรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเลยถ้าลูกบวบลูกหนึ่งลูกใดขัดเข้ากับแง่หินในระยะนั้นเพียงนาทีเดียวทุกคนก็จะทนความร้อนไม่ไหวและแม้แต่ชีวิตเดียวก็อาจจะไม่รอดพ้นจากฐานนรกตอนนั้นไปได้อย่างไรก็ดีเหตุการณ์เหล่านั้นกินเวลาเพียงอึดใจใหญ่ๆเท่านั้นที่มันผ่านไปข้าพเจ้ารู้สึกว่าผ้าใบที่คลุมอยู่เบื้องบนค่อยคลายความร้อนความอบอ้าวของอากาศภายในซึ่งทำให้สำลักเพราะหายใจไม่ออกก็ค่อยโปร่งขึ้นเสียงคึกคึกคักคักสลับกับเสียงปะทุก็เงียบหายไปแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้จนกระทั่งกระทบกับลมเย็นอีกพักใหญ่และรู้สึกว่าแพไม้ไผ่ของเราแล่นช้าลงทุกทีจึงพยายามรวบรวมกำลังที่เหลืออยู่เปิดช่องผ้าใบออกไปแล้วก็คิดว่าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่และเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ฝันร้ายหรือการละเมอเพ้อพกแทนความมืดของเพดานอุโมงค์เหนือลำธารสายนั้นขณะนี้ข้าพเจ้ามองเห็นกลุ่มดาวดารดาษอยู่เต็มท้องฟ้าอันโปร่งแทนกลิ่นกรรมฐานและอากาศร้อนอบอ้าวอึดอัดกระแสลมที่โชยพัดมารวยรินกลิ่นอันบริสุทธิ์ของพื้นดินและดอกไม้ป่ามาถึงข้าพเจ้าไม่ขาดระยะค่อยๆเหยียดมืออันแข็งกระด้างออกไปวักน้ำมาหยอดใส่ลำคอที่แห้งผากและริมฝีปากที่แตกระแหงเพราะความร้อนแล้วก็ถอนใจยาวขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็นึกขึ้นได้ถึงสวัสดิภาพของคนอื่นๆพยายามร้องเรียกน้ำของแต่ละคนก็ไม่ปรากฏว่ามีใครขานนานต่อมาสัก5นาทีจึงมีเสียงครางเบาๆแล้วเสียงซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นตาเกิ้ลพึมพำออกมาเหมือนคนที่ยังไม่ตื่นจากฝันสองจอกสามจอกกรอกเข้าเมลีขี่เมาก็หลับไปสี่จอกห้าจอกกรอกเข้าไปเอ้ยเมลีขี่ไล่แล้วละวาตะเกิ้นตะเกิ้นเป็นยังไงบ้างคุณเลื่องพัสอูแล้วก็ทุกคนเป็นยังไงบ้างสี่จอกห้าจอกกรอกเข้าไปเมลีขี่ไล่แล้วละวาตะเกิ้นพึมพำเสียงอู้อีตะเกิ้นข้าพเจ้าร้องเรียกดังขึ้นใครเรียกตะเกิ้ลเสียงเหมือนนายคุณเรืองคุณเรืองเป็นยังไงบ้างแล้วก็พัสอูล่ะเป็นยังไงข้าพเจ้าถามซ้ำอีกอยู่ทั้งสองคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายขอไว้ฉายให้ตะเกิ้ลเดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าใครอยู่ใครไปแกคลานออกมาจากใต้ผ้าใบรับไว้ฉายจากข้าพเจ้าไปส่องดูทุกคนสักครู่ก็คลานกลับมารายงานว่านายทหารเรืองผมใหม่หน้าตาแปลกไปนิดลูกหาบพองไปเกือบหมดทั้งตัวหนอกนั้นเรียบร้อยปล่อยให้หลับสบายกันต่อไปเถอะนายเดี๋ยวก็คงจะตื่นแพของเราคงลอยต่อไปในถ้ำกลางราตรีอันสดชื่นไปด้วยลมทุ่งและกลิ่นดอกไม้ป่าต่อมาในราวเที่ยงคืนร้อยเอกเรืองและพัสโอก็ตื่นขึ้นและลุกขึ้นนั่งอย่างอ่อนเพลียประโยคแรกที่ร้อยเอกเรืองพึมพำออกมายังงวงเงียเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนใช่แล้วทางไปบ้านของหลอนเหมือนที่แลเห็นได้ความฝันไม่มีผิดขอให้ได้เห็นอีกสักครั้งเถอะได้ฟังเพลงจากริมฝีปากของหลอนอีกสักหนถึงจะเอาชีวิตมาทอดทิ้งไว้ที่นี่ก็ยอมข้าพเจ้าได้ยินตาเกิ้ลทำเสียงครุกครกในลำคอขณะที่เอียงศีรษะเข้ามาใกล้ข้าพเจ้ากระซิบเบาๆเจ้าป่าเข้าสิงนายทหารเรืองซะแล้วนาย
ไม่งั้นก็เพ้อเพราะว่าพิษไข่ขณะนั้นร้อยเอกเรืองยังคงพึมพำต่อไปข้าพเจ้าไม่อาจจะมองเห็นสีหน้าของเขาได้แต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกนึกแล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องพบฝันเห็นทุกคืนเพลงหรือก็ได้ยินอยู่ทุกลมหายใจไม่ว่าเวลาตื่นหรือว่าหลับเพ้อถึงนางไม้คนนั้นแน่เลยนายแต่เมื่อกี้ก่อนตาเกิดจะตื่นเพ้อถึงยายเหมือนนายทหารเรืองหรือเปล่าข้าพเจ้าหัวเราะเห็นแต่เพ้อถึงเหล้ามาคราวนี้ดีหน่อยที่ไม่ค่อยถามหาแต่บรันดีคุณเรืองครับคุณเรืองถามพระสูทีเวลานี้เรากำลังอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าได้ยินหัวหน้ากระเหรี่ยงหนุ่มขยับตัวอยู่ในที่มืดครั้นแล้วก็ตอบโดยไม่ต้องรอคำถามจากร้อยเอกเรืองพระสูรู้ไม่มากไปกว่าที่นายรู้หรอกแต่ผ่านผาเยตองเข้ามาแล้วอย่างเนี้ยบางทีจะอยู่หน้าที่หนึ่งที่ใดในบริเวณเมืองลับแลนี่แหละแต่พระสูอยู่ทางป่าบนมานานท่องเที่ยวหรือก็มากไม่เคยได้ยินได้ฟังบ้างหรือไงถึงลำธารผาเยตองอย่างที่เราผ่านมาแล้วนี่พระสูก้มศีรษะเนิบๆอยู่ในความมืดสลัวของแสงดาวขณะที่ตอบอย่างคนใจลอยปู่ย่าตายายเคยเล่าให้พระสูฟังเหมือนกันแล้วแต่พระสูไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้ปู่ย่าตายายว่าคนทำดีไปสวรรค์คนทำชั่วจะต้องผ่านนรกใต้ผาเยตองข้าพเจ้าไม่ชอบกระแสเสียงนั้นซะเลยแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ยิ่งนานวันและใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปพระสูดูแปลกขึ้นทุกวันตาเกิ้นก็ดูเหมือนจะรู้สึกเช่นนั้นเพราะได้ยินเสียงแกถอนใจยาวขยับตัวกระสับกระส่ายพึมพำเบาๆมีเมียสองคนชั่วไหมนายพระสูก็พูดต่อว่าคราวนี้พระสูรู้แล้วว่าลูกบ้าน 5-6 คนที่มาตั้งปางทำปลาคราวนั้นหายไปไหนไม่ใช่จระเข้กินแล้วก็ไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยตายแต่คงจะถูกน้ำพัดมาตกใต้เขานรกใต้ผาเยตองทั้งเป็นพัสโอพูดแล้วก็หัวเราะไม่มีอะไรเป็นที่น่าขันเลยในพฤติการเหล่านั้นแต่พัสโอก็หัวเราะได้เป็นวรรคเป็นเวรจนเราไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะสนทนาด้วยต่อไปข้าพเจ้าเอนกายลงหนุนย่ามหลังนิ่งฟังเขาพึมพำเพลงพื้นเมืองอยู่คนเดียวใจก็นึกถึงเหตุการณ์ที่จะมาถึงข้างหน้าจนกระทั่งหลับไปหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเป็นเวลาใกล้สว่างรู้สึกประหลาดใจที่เห็นตาเกิ้ลนั่งถือปืนผ้าตักอยู่คนเดียวกิริยาท่าทางของแกเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเหมือนกำลังรอคอยอะไรทันใดที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าตื่นแกก็หันกลับมาก้มหน้าลงมองพลางกระซิบลุกขึ้นเถอะนายพัสอูหายไปแล้วแล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้ติดตามแพเรามาตั้งหลายชั่วโมงข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันทีความอ่อนเพลียใดๆที่ยังเหลืออยู่หายไปเป็นปลิดทิ้งเงี่ยหูฟังเสียงตะเกิ้นว่าได้ยินปรากฏมาจากบนตลิ่งสองฝ้าของลำธารที่แพเรากำลังผ่านไปก็เงียบหายขณะนั้นกระแสน้ำไหลช้าลงกว่าตอนใดๆที่เราผ่านมาแล้วและแพก็ลอยเอื่อยพอที่จะสลับตรับฟังเสียงที่ผิดปกติใดๆได้ถนัดแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากชมดหรือสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดชนิดหนึ่งแกรกกรากอยู่ตามใบไม้แห้งของป่าชัดเบื้องบนจวนๆที่จะเลิกความพยายามอยู่แล้วก็พอดีได้ยินเสียงนกข้าวแมวตัวหนึ่งครางมาจากชายป่าบนตลิ่งซ้ายมือขาดเสียงของมันไม่ช้านานอีกตัวหนึ่งก็ขานรับมาจากชายตลิ่งฝ้าข้างหน้าตาเกิ้ลเคร่งเครียดขึ้นมาทั้งตัวทันทีมือที่กุมปืนก็กระชับแน่นเข้าข้าพเจ้าเห็นอาการเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงนกเขาหน้าตาเกิ้ลเกิดในป่าอยู่กับป่ามาตลอดชีวิตตาเกิ้ลรู้ว่าอะไรนกเขาอะไรไม่ใช่ในขณะนั้นเองเสียงกิ่งไม้หักก็แววมาจากบนตลิ่งสองสามครั้งแล้วก็เงียบหายไปสักครู่เสียงนกถืดๆก็ครางฮือๆมาแต่ไกลข้าพเจ้าได้ยินเสียงตัวที่สองขานรับต่อไปแล้วก็ตัวที่สามที่สี่และที่ห้าจนกระทั่งป่าทั้งป่าจะเต็มไปด้วยถืดๆที่ตื่นขึ้นต้อนรับแสงสว่างแรกของเพลารุ่งอรุณครั้นแล้วอย่างกระทันหันทำนองเดียวกับที่มันปรากฏขึ้นเสียงเหล่านั้นก็เงียบหายไปตาเกิ้ลมองดูป่าไม้ที่เลือนรางไปด้วยแสงสว่างซึ่งกระท้อนมาจากขอบฟ้าแล้วก็ถอนใจบอกนั่นไม่ใช่นกถืดๆอีกแล้วนายตาเกิ้ลบอกไม่ถูกว่าเป็นเสียงอะไรมันดังตามแพของเรามาตั้งแต่นายหลับไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งตาเกิ้ลฟังอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นคอยระวังตัว
แต่พระซาอูหายไปนี่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตาเกิ้นไม่รู้เลยนายปลุกไอ้พวกนั้นมันขึ้นมาถามไม่มีใครรู้เหมือนกันตาเกิ้นรู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาพระซาอูก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นข้าพเจ้ารีบปลุกร้อยเอกเรืองทันทีชี้แจงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเล่าๆแล้วก็ถามว่าอย่าว่าผมระแวงแคลงใจอะไรเลยนะครับคุณเรืองคุณรู้จักพระซาอูมาก่อนท่องเที่ยวกับเขามาก่อนควรจะบอกได้ว่าไว้วางใจเขาได้สักแค่ไหนร้อยเอกเรืองสายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจตอบด้วยเสียงรำคาญว่าเมื่อคราวที่มาก็ผมก็มีอะไรชอบกวนอย่างนี้เหมือนกันแล้วถึงกระนั้นพูดโดยทั่วไปพระซาอูก็เป็นคนที่ผมคิดว่าไว้วางใจได้ไอ้เรื่องหนีเราน่ะเห็นจะไม่เป็นนอกจากนั้นการหนีไปได้ประโยชน์อะไรแก่พระซาอูพวกลูกหาบทุกคนที่เหลืออยู่ไม่สามารถจะให้คำตอบอะไรแก่เราได้เช่นเดียวกันนอกจากตื่นขึ้นมาก็ไม่เลยเห็นพระซาอูอยู่ที่นั่นเป็นการสุดวิสัยที่จะคิดว่าพระซาอูตกน้ำหายไปภายหลังที่ผ่านอันตรายอย่างร้ายแรงยิ่งกว่านั้นมาแล้วจะว่าเขาหนีไปหรือก็ไม่มีเหตุผลอะไรและไม่ได้ประโยชน์จนนิดเดียวอย่างร้อยเอกเรืองบอกถ้าเช่นนั้นพระซาอูหายไปไหนสีหน้าของร้อยเอกเรืองเต็มไปด้วยความกลุ้มใจข้าพเจ้าเอกก็รู้สึกไม่ดีต่างไปกว่าเขาเลยเราทั้งสองคนรู้ดีว่าปราศจากพระซาอูเสียแล้วการเดินทางซึ่งเต็มไปด้วยความวิบากและทุกข์ทรมานนานยิ่งกว่าครั้งใดๆคราวนี้ก็ล้มเหลวอย่างไม่ต้องสงสัยความหวังใดๆที่จะได้พบเมืองลับแลช้างงาดำและกระเหรี่ยงสาวนางนั้นก็สิ้นสูญรบปล่อยแพให้ลอยต่อไปภายใต้เรียวไผ่ซึ่งประสานกันปกคลุมอยู่เบื้องบนจนกระทั่งมาออกภูมิประเทศที่โปร่งและเห็นลานโล่งแห่งหนึ่งพอจะขึ้นพักหุงหาอาหารได้ข้าพเจ้าจึงสั่งให้แวะเข้าไปจอดขณะที่แสงแดดลำแรกฉายลงมาต้องยอดไม้เบื้องหลังลานนั้นออกไปร้อยเอกเรืองและตาเกิ้นช่วยกันค้นกระทะและก็ห่อสัมภาระที่ผูกติดไว้กับคานแพอยู่สักครู่สายหน้าด้วยความหมดหวังบ่นพึมพำไม่เหลือเลยจนอย่างเดียวทั้งขนมปังเนื้อกระป๋องและก็ของเค็มแต่เรายังมีน้ำตาลและก็กาแฟให้ต้มน้ำชงรองท้องกับเพียงพลางก่อนผมกับตาเกิ้นจะลองขึ้นไปเดินข้างบนสักประเดี๋ยวเผื่อจะเจออะไรบ้างก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีอย่างที่สุดที่อาวุธคู่มือของเราและหีบกระสุนซึ่งมัดติดกับแพอย่างมั่นคงยังอยู่ครบทุกคนเราตรวจดูไม่เห็นบุบสลายอย่างไรและทำความสะอาดจนเป็นที่พอใจแล้วตาเกิ้นกับข้าพเจ้าก็ออกสำรวจบริเวณป่ารอบๆลานโล่งนั้นปล่อยให้ร้อยเอกเรืองอยู่จัดการดูแลในเรื่องต้มน้ำและชงกาแฟอยู่กับพวกลูกหาบตามลำพังทางด่านเส้นหนึ่งพาเราเข้าไปถึงเชิงเขาเตี้ยๆปกคลุมไปด้วยป่าไม้โปร่งโปร่งเสียงกระต้องห่งของนกยูงและเสียงชะนีโหยหวนมาจากฝั่งห้วยตรงกันข้ามกำลังที่แกยืนลังเลอยู่ว่าจะข้ามเนินเขาลูกนั้นไปหรือเลี้ยวซ้ายลงไปตามฝั่งห้วยนั่นเองตาเกิ้ลก็หยุดชะงักยกมือชี้ไปทางขวามือของข้าพเจ้ากระซิบเบาๆควางท่ามกลางเงามืดของพุ่มไม้ตรงนั้นศีรษะของมันซึ่งประกอบไปด้วยเขาอันงามที่สุดคู่หนึ่งเชิดขึ้นจ้องดูเราอย่างเหมือนไม่เคยแลเห็นมนุษย์ขณะเดียวกันการยืนเอียงข้างก็เป็นเป้าอันดีที่สุดจนข้าพเจ้าอดสงสารไม่ได้แต่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ประเสริฐกินสัตว์ป่าเป็นธรรมดาของโลกแล้วข้าพเจ้ายกปืนขึ้นช้าๆประทับบ่าและเล็งอย่างลังเลพร้อมๆกับเสียงปืนดังกวางตัวนั้นก็ล้มลงคาที่ข้าพเจ้าส่งปืนคืนตาเกิ้ลแล้วหันกลับทันทีโดยปราศจากความสนใจว่าแกจะทำอย่างไรกับมันต่อไปแต่ยังไม่ทันถึง19ข้าพเจ้าก็สะดุ้งหยุดชะงักยืนตกตะลึงอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงปืนแววมาจากทิศที่เราจอดแพหยุดพักอยู่นัดหนึ่งต่อจากนั้นก็เสียงร้องอื้ออึงด้วยความตกใจจนฟังไม่ได้สับว่าอะไรแต่ขณะที่ข้าพเจ้าหันไปหาตาเกิ้ลนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบหายไปข้าพเจ้ารีบวิ่งไปทางทิศนั้นในทันทีเร็วตาเกิ้ลคุณเรืองกับพวกนั้นคงจะเป็นอะไรแน่ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ข้าพเจ้าวิ่งได้รวดเร็วเท่ากับเช้าวันนั้นภายใน10นาทีนับแต่ได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องเราก็ถึงลานโล่งซึ่งทิ้งร้อยเอกเรืองกับพวกกะเหลี่ยงลูกหาบไว้ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ที่นั่นการน้ำที่กำลังเดือดพร่านอยู่เหนือเตากระท้อที่ล้มระเนระนาดผงกาแฟที่หกเรี่ยราดและถ้วยพลาสติกที่เพิ่งวางไว้ใหม่ๆ
แพ้ไม่ไผ่นอกจากร้อยเอกเรืองและพวกลูกหาบที่อยู่กับเขารอยเท้าที่ปรากฏเหยียบย่ำสับสนอยู่บนพื้นดินบอกให้เรารู้อย่างปราศจากข้อสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นชั่วเวลาที่เราจากไปไม่ถึงชั่วโมง